หยุดโจมตีจ๊ะเนสกาแฟก็ไม่ใช่นักแสดงสาวออกมายอมรับเป็นนักร้องโลกสองใบเองยกมือไหว้ขอร้องหยุดโจมตีจ๊ะเนสกาแฟก็ไม่ใช่นักแสดงสาวออกมายอมรับเป็นนักร้องโลกสองใบเองจากกระแสอักษรย่อนักร้องลูกทุ่งมีโลกสองใบกระทั่งมีชาวเน็ตโยงไปที่ลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีจนเกิดดราม่าถล่มจ๊ะทำเอาเจ้าตัวร่ำไห้ชี้แจงเพราะถูกเข้าใจผิดจนเครียดหนักอาการแพนิคกำเริบและยังกระทบไปยังนักร้องสาวคนอื่นๆอาทิเนสกาแฟศรีนครก็ต้องออกมาโพสต์ชี้แจงเพราะโดนพาดพิงถึงเช่นกันล่าสุดหนึ่งบางปูนักแสดงจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดออกมาแถลงโดยบอกว่าตัวเองคือนักร้องโลกสองใบว่าทุกคนขาหนึ่งขอละนะคะยกมือไหว้ตอนนี้อย่าเพิ่งไปว่าพี่จ๊ะพี่จ๊ะร้องไห้สงสารพี่จ๊ะมากเลยส่วนน้องเนสกาแฟเขาก็ไม่ได้เป็นนักร้องที่มีโลกสองใบนะคะจริงๆหนึ่งออกมายอมรับก็ได้ว่านักร้องโลกสองใบคือหนึ่งแต่ข่าวออกมาผิดพลาดไปนิดหนึ่งจริงๆ2-2นะคะจริงๆทั้งหมด22ใบก็ไม่ต้องไปว่าใครแล้วนะคะออกมายอมรับด้วยตัวเองหยุดโจมตีหยุดดราม่านะคะ1เป็นนักร้องสาวคนนั้นที่มีโลก22ใบยูกิไหทองคำตั้งเป้าสร้างบ้านให้พ่อแม่10ล้านในวัย16น้ำตาไหลมีวันนี้ได้ไม่ง่ายยูกิไหทองคำตั้งเป้าสร้างบ้านให้พ่อแม่10ล้านจากน้ำพักน้ำแรงในวัย16เคยอยู่บ้านไม้หลังเก่ามีรูรั่วชีวิตมาไกลน้ำตาไหลกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายสารฝันในวัยเด็กใกล้เป็นจริงแล้วสำหรับนักร้องลูกทุ่งหมอลำยูกิไหทองคำที่ตั้งเป้าสร้างบ้านให้พ่อแม่โดยทุ่มงบกว่า10ล้านบาทล่าสุดได้เลิกยกเสาเอกเสาโทเรียบร้อยโดยเป็นบ้านที่ยูกิตั้งใจเก็บเงินจากน้ำพักน้ำแรงตลอดการทำงานในเส้นทางอาชีพนักร้องกว่า7ปียูกิตั้งเป้าสร้างบ้าน10ล้านมีโอกาสเจอยูกิที่มาร่วมงานเปิดตัวแบรนด์ไหโกค่ายไหทองคำที่โครงการเดอะสตูดิโอ7ลำลูกกาปทุมธานีเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงความสำเร็จอีกขั้นว่าดีใจมากๆค่ะหนูตั้งเป้าไว้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าเราจะสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ก็สร้างให้ตัวเองด้วยแรงของเราเองแล้วมันก็เป็นจริงน้ำตาไหลเลยค่ะก็ออกแบบไว้2ชั้นหลังใหญ่พอสมควรงบสร้างบ้านน่าจะประมาณ6ล้านค่ะรวมตกแต่งด้วยก็น่าจะถึง10ล้านค่ะก็น่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ1ปีภูมิใจในตัวเองที่เราทำได้คุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจค่ะเขาพูดตลอดว่าเราทำได้แล้วนะกว่าจะมาถึงวันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะบ้านหลังเดิมมันเป็นบ้านไม้เก่าๆตั้งแต่สมัยก่อนมันจะมีรูรั่วเวลาร้อนไม่มีแอร์เราก็เอากระดาษหรือหนังสือมาพัดกันเองเวลาฝนตกแล้วไฟดับยูกิตั้งเป้าสร้างบ้าน10ล้านมาถึงวันนี้ได้ก็มาไกลมากๆดีใจมากๆที่มีวันนี้หลังจากนี้ที่ตั้งเป้าไว้อีกก็อยากจะทำร้านคาเฟ่สวยๆ สักที่หนึ่งที่อุดรเราชอบทำธุรกิจก็อยากทำควบคู่ไปกับการร้องเพลงล่าสุดเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่เพลงใจแต่งเพลงนี้แต่งเองร้องเองเล่น MV เองร้องไห้เองค่ะหัวเราะที่อินเพราะในความคิดของหนูทุกตัวหนังสือที่เขียนออกมามันก็เลยรู้สึกซึ้งทำไมเราคิดได้ชีวิตยูกิไม่ง่ายกว่าจะมาถึงวันนี้สู้มากๆอย่างที่โพสต์ไปถามว่าน้อยใจอะไรหรือเปล่ามันก็มีมาเรื่อยๆค่ะในช่วงนั้นมีดาวลงบ้างแต่ว่าตอนนี้มันดีขึ้นแล้วเราเลือกที่จะไม่ไปดูดีกว่าถามว่าเวลาเจออะไรหนักๆเรายินใจตัวเองยังไงหนูก็พูดกับตัวเองว่าถ้าจะมาหน่อยแบบนี้มันก็ต้องมีมาเรื่อยๆเราก็ปล่อยวางดีกว่ายูกิตั้งเป้าสร้างบ้าน10ล้านเราอายุยังน้อยเวลาเจออะไรหนักๆบางทีมันก็รับไม่ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ชินแล้วมาได้เลยค่ะหัวเราะ
แฟนๆเป็นห่วงมีความเครียดอะไรก็มีบ้างค่ะมันอยู่คนเดียวด้วยช่วงนั้นไม่มีอะไรทำโพสต์ดีกว่าหัวเราะเวลาเรามีเรื่องไม่สบายใจคนแรกที่คุยด้วยก็จะเป็นพี่สาวพี่ทีมงานช่างแต่งหน้าและคุยกับพ่อกับแม่ค่ะส่วนมากไม่ค่อยได้คุยกันกับพี่ในค่ายเท่าไหร่เรื่องส่วนตัวจะคุยกับพี่ที่สนิทกับเรามากกว่าส่วนเรื่องสัญญากับทางค่ายหนูเซ็นไว้3ปีตอนนี้ผ่านไป1ปีแล้วก็ยังมีสัญญาอยู่ค่ะสุดฟินโรเซ่โพสต์ภาพรวมครั้งแรกสยบข่าวอวสานแบล็คพิงค์ภาพแห่งการรอคอยโรเซ่โพสต์ภาพเบื้องหลังงานเดอะโคเรียนสเตทบังเกตครั้งแรกสยบข่าวอวสานแบล็คพิงค์ทำเฟ้นทั่วโลกดีใจน้ำตารื้นเรียกว่าแฟนๆต่างรอคอยโมเมนต์ประวัติศาสตร์ของสี่สาวสมาชิกวงแบล็คพิงค์ลิซ่าโรเซ่จีซูและเจนนี่ปรากฏตัวในงานเดอะโคเรียนสเตทบังเกตเพื่อร่วมต้อนรับประธานาธิบดียูนซอยยอนและสตรีหมายเลขหนึ่งจากประเทศเกาหลีใต้ณพระราชวังบักกิ้งแฮมเนื่องโอกาสครบรอบ140ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งจักรวรรดิบริติชMost Excellent Order of the British Empire จากสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรซึ่งถือเป็นศิลปินจากฝั่งเคป๊อปวงแรกในประวัติศาสตร์วงการดนตรีโลกที่ผ่านมาล่าสุดโรเซ่ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมหน้าสี่สาวแบล็คพิงค์ที่หลายคนต่างรอคอยให้เห็นอีกครั้งเพราะหลังจากเรื่องราวการต่อสัญญาทุกคนต่างไม่ได้เห็นภาพนี้อีกเลยไม่เพียงแค่นั้นโรเซ่ยังได้โพสต์ความรู้สึกถึงการรับรางวัลรวมถึงได้รับเชิญเข้าร่วมกล่าวในงานว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่รับเชิญเข้าร่วม Apple Park เพื่อกล่าวในงานพิธี APEC เกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องสุขภาพจิตและ Blackpink ยังได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงของชาวเกาหลีที่พระราชวังบักกิ้งแฮมและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ MBE พร้อมกับเพื่อร่วมวงสัปดาห์ที่หลากหลายความรู้สึกจริงๆแต่คำว่าปราบปลื้มคงเป็นคำที่บรรยายได้ดีที่สุดขอบคุณบลิงค์ทุกคนที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดรู้สึกดีใจจริงๆที่มีแพลตฟอร์มนี้และได้รวมแชร์เรื่องราวดีๆภาพสี่สาวBLACKPINK รวมตัวอีกครั้งOh, oh, oh.